มีเด็กผู้หญิงอายุ17ปีครับหนีออกจากบ้านต้องการที่พักพิงครับได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวฝนรีบไปรับตัวกับถูกกักขังมา1เดือนแล้วต้นเหตุเกิดมาจากอะไรคะนิชาเล่ามาเถอะถ้าไม่เล่าพวกพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะหนูกับภูทันเรารักกันค่ะแต่พอพ่อรู้พ่อก็ไม่ให้หนูไปโรงเรียนขังเอาไว้แต่ที่บ้านแล้วก็มาบอกว่าจะไปร้องเรียนให้ไล่ครูทันออกตอนนี้ครูทันไม่ได้ไปสอนแล้วหนูเป็นห่วงครูหนูอยากตามหาหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ครูเป็นยังไงหรือว่าอยู่ที่ไหนนิชารู้ไหมว่าจากปัญหาภายในครอบครัวตอนนี้กลายเป็นคดีอาญาครูของนิชาก่อคดีเพราะว่านิชาเพิ่งอายุ17ปีไม่นะคะอย่าทำอะไรครูหนูนะคะคุณตำรวจห้ามจับครูหนูนะคะครูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะครูหนูเป็นคนดีมากๆเลยค่ะเรารักกันจริงๆค่ะไม่ได้หลอกลวงเลยนะคะอย่าจับครูหนูไปเลยนะคะหนูเป็นคนดีมากมากมากที่สุดเลยค่ะนอกจากจะให้ที่พักพิงเราต้องพยายามปรับทัศนคติแกตอนที่แกอยู่ที่นี่พี่ใหม่ได้คุยกับน้องเขาแล้วพี่คิดว่ายังไงบ้างคะพี่ไม่โทษเด็กมันเป็นความรักของวัยรุ่นนิชาถูกครูนั่นทำให้รักยิ่งต่อต้านยิ่งห้ามก็ยิ่งกระทบกระเทือนใจแล้วก็ยิ่งต้องการเอาชนะเพื่อจะพิสูจน์ความรักเราควรค่อยๆคุยกับแกแล้วก็ทำความเข้าใจโดยไม่มีคำว่าถูกผิดนำหน้าม ีอะไรเสนอหรือเปล่าฝนแค่สงสัยว่าเราจะตามตัวครูคนนั้นเจอไหมอะตำรวจก็ต้องตามเจอนั่นแหละฝนยังไม่ต้องคุยกับนิชานะเดี๋ยวพี่จัดการเองแต่ฝนก็อยากลองทำดูนะคะพี่ไหมงานที่ยากที่สุดของเราก็คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเหยื่อที่ถูกกระทําถ้าเขาไม่เปิดใจร่วมมือมันก็ยากที่จะทําได้นิชาท้องค่ะฮะนี่ค่ะทำไมเป็นแบบนี้